แอปทักะออนไม่นิ่งนอนใจชี้แจงด่ามาน้องปีใหม่จับมือซนหึงมินล่าสุดแอปทักษออนชี้แจงประเด็นนี้ที่งานถแถลงข่าวว่าตอบตรงๆได้ไหมคะถ้าให้ตอบตรงๆเลยก็คือแอปรู้สึกดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่ปีใหม่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในน้องที่ได้เข้าไปทำหน้าที่นะตรงนั้น และทุกคนน่าจะเห็นว่าปีใหม่เขาตั้งใจมากจริงๆคือเขาฟังบรีฟก่อนเลยว่าจะต้องทำยังไงมีหน้าที่อะไรเขาเต็มที่กับหน้าที่ตรงนั้นส่วนในเรื่องของการคัดเลือกเท่าที่ทราบไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศเขาจะคัดเลือกจากหลายๆกลุ่มคือจะมีหลายกลุ่มมากค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่ฝึกอยู่ในสมาคมก็พูดง่ายๆเหมือนเยาวชนที่จะคัดเลือกมาเป็นนักกีฬา ทางลูกหลานนักเตะนี่ก็ต้องให้เขาก็พอเขาเตะก็ต้องเป็นลูกใช่ไหมคะหรือว่าลูกหลานของสปอนเซอร์ก็ปฏิเสธไม่ได้ทุกทีมจะต้องมีสปอนเซอร์อันนี้พูดถึงหลักการทั่วๆไปไม่ใช่ที่นี่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายๆกลุ่มค่ะไม่ได้มีแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งปีใหม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นแอปติดตามทุกอย่างรับรู้คอมเมนต์ทุกอย่าง ส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่าน่าจะให้เป็นน้องที่สนใจกีฬานี้จะเป็นประโยชน์กว่าปีใหม่ก็สนใจแล้วก็เตะบอลเหมือนกันเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาคือจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแอปมักจะไม่ค่อยลงโซเชียลพอแอปเกงใจท่านอื่นๆคือปีใหม่ก็เตะฟุตบอลที่โรงเรียนที่โรงเรียนเขาก็มีทีมฟุตบอลหญิงเหมือนกันปีใหม่ก็เล่นกีฬานี้ด้วยเหมือนกันแต่คนอาจจะไม่รู้ไม่เคยเห็นปีใหม่เตะบอลเลย ทำไมถึงไม่เอาคนที่ชอบเตะบอลปีใหม่ก็ชอบเหมือนกันค่ะแล้วเขาถึงได้ภูมิใจในหน้าที่ตรงนี้แต่แอปเข้าใจค่ะเพราะแอปไม่เคยนําเสนอภาพตรงนั้นคนก็เลยไม่รู้ว่าปีใหม่ชอบเตะบอลคือทุกกีฬาที่ปีใหม่เล่นที่โรงเรียนแอปโพสน้อยมากๆเพราะกีฬาแบบนี้มันติดคนอื่นแอปไม่สามารถไปขออนุญาตโดยเฉพาะโรงเรียนของปีใหม่ค่อนข้างที่จะมีสิทธิ ความเป็นส่วนตัวในการเปิดเผยหน้าเด็กจะให้มานั่งปิดสติกเกอร์ทุกคนมันก็ไม่ใช่แอปก็ไม่ได้อยากนำเสนอทุกแง่มุมของลูกในชีวิตส่วนตัวคือถ้าเกิดไปเที่ยวเล่นอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เขาโตแล้วด้วยถ้าเขาบอกว่าโอเคคุณแม่โพสได้เราก็ถึงโพสแต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นความสนใจทางด้านกีฬา แอบขอยืนยันว่าปีใหม่ก็รักในการเตะฟุตบอลแอปก็เหมือนผู้ปกครองคนอื่นๆเราไม่ดีใจที่ลูกเราไปจูมือและได้ถ่ายรูปแต่มันมันคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กว่าเราได้ลงมาในสนามที่เป็นมืออาชีพจริงๆว่านักกีฬาอาชีพเขาเป็นยังไงและเขาได้รับแรงบันดาลใจในการไปฝึกฝนกีฬาปีใหม่ก็เป็นเหมือนเด็กทุกๆคนทั่วไปที่รักกีฬา วันนั้นกลับมาเขาดีใจปื้มมากตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้วแอปก็แซวเขาตลอดว่าปีเห็นรูปไหมคือเรารู้จกักรูปเราดีเขายิ้มแบบภูมิใจอินเนอร์คือแบบภูมิใจคือไม่ได้ยิ้มสวยคือยิ้มแบบภูมิใจมากที่ฉันได้อยู่ตรงนี้คือแอปอยากให้เขามีความสุขและเป็นที่สนใจของเพื่อนในด้านกีฬามันดีกว่าด้านอื่นๆจริงๆแอปเปิดให้ทุกด้านเลยค่ะอะไรก็ได้เพราะเคยพูดมาโดยตลอดว่า จะเป็นวิชาการดนตรีกีฬาสนใจทางไหนขออย่างเดียวไปให้สุดพร้อมสนับสนุนทุกทางคือเด็กเปลี่ยนตลอดเหมือนเราให้เขาชอปปิ้งเยอะๆตอนอเด็กๆปีใหม่เรียนอะไรเยอะกว่านี้แล้วเขาก็เริ่มคัดมาเรื่อยๆนาะตอนนี้ฟุตบอลก็คือเล่นที่โรงเรียนแต่ถ้าส่วนตัวก็จะเล่นเทนนิสที่เล่นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด